โดยธรรมชาติแล้วกล้วยไม้น้ำค้างดารีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตามพื้นดินตามผาซอกหินตามภูเขาที่เป็นหน้าผาแล้วก็ขาคบไม้เป็นพืชพิงอาศัยกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะเหมือนรองเท้าเลยก็เรียกว่าเป็นรองเท้านารีคือความหลากหลายเรื่องของสีแล้วก็รูปทรงถ้าเกิดเรามีพัฒนาพันธุ์หรือผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดความพอเพียงมีมูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถที่ทดแทนของป่าได้ครับซึ่งแนวทางในการพัฒนารองเท้านารีโดยทั่วไปที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะพัฒนาไป2แนวทางแนวทางที่1ก็คือเราพัฒนาเป็นพันธุ์แท้พันธุ์แท้หมายความว่าเราจะผสมหรือพัฒนาพันธุ์ภายในชนิดเดียวกันเพื่อให้เกิดความสวยงามทั้งรูปร่างและลักษณะของดอกสีสันแล้วก็ความทนทานของโรคระแมลงแล้วก็ความดกของดอกเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไปแนวที่2ที่เราจะพัฒนาพันธุ์ก็คือเราจะพัฒนาพันธุ์เป็นลูกผสมเพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นที่นิยมของตลาดนะครับกล้วยไม้ไอ้ต้นนี้ชื่อว่ารองเท้านารีสไปเซอร์เรนัมได้โชว์90ปีมีสีขาวมีสีเขียวและก็มีสีเหลืองซึ่งเป็นสีตรงของมหาวิทยาลัยเมโจซึ่งเป็นรองเท้านารีพันธุ์แท้เราพัฒนามาตั้งปีพ.ศ. 256แล้วเราได้ขึ้นไปขอเกียรตินิยมจากสมาคมพุทธชาติแห่งประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2561และระดับคะแนน AM คะแนน83คะแนนซึ่งลักษณะเด่นของรองเท้านารีต้นนี้ก็คือเขาจะมีก้านช่อดอกที่ยาวมีหลังคาหรือกลีบดอกบนเนี่ยที่กว้างแล้วก็กระเป๋าที่ยื่นออกมาสมส่วนได้อย่างสวยงามและรองเท้านารีต้นนี้ก็สามารถที่จะปลูกเลี้ยงในพื้นราบได้แล้วก็ดอกออกดอกได้ทุกปีคุณภาพดอกก็ไม่แพ้ที่จะปลูกบนดอยเราสามารถที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนและผู้สนใจที่จะปลูกเลี้ยงได้ต่อไปนะครับพันนี้เป็นพันธุ์ผสมที่ชื่อว่ารองเท้านารีแม่โจ้ถือว่าเป็นรองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลกก็ว่าได้ซึ่งได้รับการจัดและจดอยู่ในระบบรายชื่อของ The Royal Horticultural Society ของประเทศอังกฤษเมื่อปีคริสต์ศักราช2020ลักษณะของทรงพุ่มในกระทัดรัดและใบเขาจะสั้นกระทัดรัดและการช่อดอกก็สมส่วนกับกระถางและก็ภาชนะเหมาะสำหรับที่จะเป็นไม้กระถางซึ่งรองเท้านารีต้นแม่โจ้ต้นนี้นะเราก็สามารถที่จะไปเห็นไปชมตัวต้นจริงๆได้ในงานแม่โจ้ครบรอบ90ปีซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการพัฒนาพันธุ์จนเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วไปที่ชื่นชอบในกล้วยไม้ไม่ว่าทั้งรูปทรงและสีสันแล้วก็มีเพียงพอสำหรับผู้ที่จะเริ่มเลี้ยงใหม่แล้วก็หรือผู้ที่เลี้ยงมาแล้วคือไม่จำเป็นจะต้องไปสนับสนุนหรือจัดหาหรือซื้อมาจากธรรมชาติเราควรที่จะสนับสนุนที่เป็นกล้วยไม้ที่เราพัฒนาแล้วจะดีกว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้กล้วยไม้อยู่ในธรรมชาติต่อไปให้ลูกๆรุ่นหลานได้ชื่นชอบชื่นชมต่อไปครับ